ปหงกหน้าข้าไปอยู่เฉย F อ่ะลองทำซิ F ได้ปะอีก F เนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยคุณครูเนี่ยอาจที่สอนในชั้นประถมเนี่ยจะต้องสอนในทุกวิชาเพราะฉะนั้นบางโรงเรียนอาจจะไม่มีครูที่จบมาทางด้านเอกการสอนภาษาอังกฤษโดยตรงก็เลยมันจะเป็นปัญหาทางด้านนี้นะคะคือสอนตามที่โดยเซนส์ของตัวเองมากกว่าจะใช้หลักการของการสอนภาษาอังกฤษที่แท้จริงปัญหามันก็เลยเกิดทับถมมาทำให้แก้ไขยากเรื่องของการออกเสียงนะคะ Please look at the picture. What's this? Can you remember this? What's this? Again?What's this? Van. What's this? Van. Is a van. Repeat after me. Is a van. Van. Is a van. Is a van. 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 Okay. Okay. เพราะว่าหลักของการสอนเรื่องของคำเนี่ยนะคะมันจะต้องเป็นmeaning sound แล้วก็ form meaning ก็คือความหมายเราต้องเริ่มด้วยความหมายก่อนนะคะคือการให้นักเรียนดูความดูรูปภาพพอ sound ก็คือสอนเสียงเห็นรูปสอนเสียงแล้วก็ถึงจะเห็นคำทีหลังเนี่ยค่ะนี่คือหลักของการสอน methodology ของเรื่องของการสอนคำศัพท์ค่ะ What's this cheese What's this คนออกเสียงถูกนักเรียนบางคนออกเสียงผิดแต่ถ้าออกเสียงผิดไปเลยความหมายมันก็จะเปลี่ยนไปนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคำที่เรียนผิดเมื่อกี้ก่อนคำแรกเลยนะคะ start with v นะ start with v เริ่มต้นเนี่ยนะคะเราก็ต้องออกเสียง letter ให้ถูกต้องก่อนนะคะเปรียบเทียบเสียงที่มัน similar ที่มันคล้ายคลึงกันแต่เน้นให้นักเรียนเห็นถึงความแตกต่างของตัวนั้นๆ the first letter is vตัวแรกคือตัว V นั่นเองก็มักจะสับสนวิธีการออกเสียงนะครูจะบอกให้นักเรียนเอาลิ้นฟิปปานำมาใกล้กับฟันเอาปฏิบัติไปห้องนี้ครูบอกเลยนะลิ้นฟิปปาใกล้กับฟันแล้วก็พ่นลมออกมาระหว่างช่องแคบนั้นแต่มันจะเป็นเสียงก้องนะจะออกว่าเอาของคำสิคะ V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  บางคนบอกว่า V Vมันคนละความหมายนะเด็กครูจะบอกให้ว่ามันต่างกันอย่างไรนะคะอ้าวคราวนี้นักเรียนลองเอามืออังที่ปากออกเสียงนะแล้วบอกครูว่านักเรียนสังเกตอะไร V V V มีอะไรเกิดขึ้นไหมมีลมมีลมบางคนเนี่ยเขาก็จะเกิดความอายในการที่จะต้องเน้นลิ้นฟิปาหอลิ้นหรือว่ากระดกลิ้นนะคะครูก็เลยมาคิดว่าถ้าจะฝึกให้มันเป็นธรรมชาติโดยที่เขาจะมีสิ่งใดมาเปรียบเทียบได้แล้วก็เลยคิดว่าถ้าเราเช็คลมได้เนี่ยนะมันก็จะเป็นการดีก็เริ่มจากใช้มือก่อนนะคะใช้มือคราวนี้มีตัวที่มันคล้ายกันมากเลยนักเรียนก็จะสับสนนะคะดูซิตัวอะไรนักเรียนทายซิว่าตัวอะไรstart with F F F วิธีการออกเสียง F ก็คือเอาลิ้นปากล่าไปชิดกับฟันบนแล้วพ่นลมออกมาทีนี้มันจะมีลมออกมาจริงๆเลย F ทีนี้ทดสอบอีกแบบนึงก็ได้ถ้านักเรียนไม่ใช้มือนะคะเราเอากระดาษมาหนึ่งแผ่นครูจะออกเสียงตัวแรกนะคะตัว V V V เห็นไหมคะกระดาษกระเทือนไหม V V แสดงว่ามันมีลมออกมาไหมเพราะมันเป็นเสียงก้องเอามาอีกทีนะคราวนี้กูดูทำใหม่ครั้งหนึ่งนั่นเลยดูนะคะดูนะ F F F กระดาษกระเทือนไหมกระดาษไหวไหมไหวเอาอีกครั้งหนึ่ง F F F เอานะคะคำแรก Van 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 แล้วคราวนี้เราเปลี่ยน The first letter เป็น F ออกเสียงใหม่ว่า Fanแฟน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 จ
จาก lecture แล้วก็ไป words แล้วนะคะเราก็ต้องลงไปในรูปของประโยคเพราะฉะนั้นเหมือนกับการคำเนี่ยถ้านักเรียนรู้คำศัพท์เนี่ยแต่ถ้าไม่ได้ใช้ให้เป็นประโยคเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่าจะต้องใช้คำศัพท์ตรงนั้นเมื่อไหร่ part of speech ของมันจะอยู่ตรงไหนเขายังมีเสียง final soundที่มันจะต้องลงท้ายด้วยซึ่งครูก็จะไม่ปล่อยปะละเลยตรงนี้เลยนะคะเราก็จะได้ฝึกไปพร้อมๆกันด้วยเลย The van runs very fast The van runs very fast อย่าลืม final sound นะคะเสียงท้าย fast fast The van runs very fast The van runs very fast run run โอเคนะคะสำหรับตัว L กับตัว R เนี่ยมันเป็นปัญหาสำคัญมากเลยเพราะว่านักเรียนเนี่ยมักจะไปเปรียบเทียบนะคะตัว L เนี่ยนักเรียนมักจะไปเปรียบเทียบกับเป็นตัวลอลิงแล้วก็ตัว R เนี่ยนักเรียนจะไปเปรียบเทียบกับเป็นรอเรือซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเสียงในภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเนี่ยไม่สามารถจะเปรียบเทียบกันได้เลยนะคะมันเป็นซาวด์แหล่งกำเนิดเสียงอะไรมันคนละแบบหมดเลยนะคะ Lice Nice. แต่คำนี้สินอกนั้นสะกดเหมือนกันหมดต่างกันที่ตัวอะไรเริ่มต้นใช่ไหมคะขึ้นต้นด้วยตัว R ทีนี้วิธีการเราเสียงตัว R ก็คือให้นักเรียนม้วนลิ้นขึ้นไปแล้วก็ห่อปากม้วนลิ้นแล้วห่อปาก R R ชิลคะทำสิคะ R เราเอามือจับกับไว้ที่ตรงนี้เราจะได้ไม่ R เอาไว้อย่างนี้นะก็เป็น R R R The farmersplant rice the farmer plant rice เสียงของ ch กับ sh เนี่ยเป็นปัญหาไม่ใช่เฉพาะเด็กเท่านั้นนะคะแม้แต่ผู้ใหญ่เองเนี่ยเราก็ยังออกเสียงยาก ch เอาใหม่ ที่ start ด้วย ch ตัวนี้ start ด้วย sh แล้วเราดูตัวแรกตัวนี้แล้วเราดูรูปปากนะจะออกเป็นที่ครูทำมืออย่างนี้หมายความว่าไงเราจะดึงรูปปากออกมาข้างๆใช่ไหมคะเอาเสียงใหม่นี่คือตัวนี้นะส่วนตัวนี้นะครูจะออกเป็นครูจะห่อปากใช่ไหมคะแล้วพ่นลมยาวออกมาในระหว่างช่องที่มันแคบๆที่ปากเราใช่ไหมเอาออกใหม่ตัวนี้นะคะออกใหม่เรามาออกเป็นคำนะคะว่าตัวนี้เสียงอีคือเสียงสั้นออกใหม่ชิบ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 ตัวนี้เป็น S A แล้วออกเสียงเป็นชิบ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 แรกๆเนี่ยเด็กเขาก็จะอ่านยากมากครูถึงต้องฝึกโดยใช้ทางทวิสเตอร์เข้ามาช่วยเพื่อให้เขาออกเสียงได้คล่องขึ้น She sells seashells on the seashoreShe sells seashells no more. She sells seashells on the seashore. She sells seashells no more. Shell. Shell. เมื่อเราพบว่าเด็กออกเสียงผิดเราก็จะแก้ไขโดยทันทีมันจะมีขั้นตอนการสอนของมันเรื่องของ communicative approach นะคะมันจะมีในขั้นของ presentation เนี่ยซึ่งขั้นนี้เราจะผ่านไม่ได้เลยถ้าเด็กผิดเพราะมันจะเน้นเรื่องของ accuracy ความถูกต้องเพราะฉะนั้นทันทีที่เราพบว่าเด็กออกเสียงผิดเนี่ยเราก็จะต้องแก้ไขทันที She sells seashells on the seashore Good ต่อไป She sells seashells no moreผมมีความหนักใจเรื่องการอ่านภาษาอังกฤษเวลาครูเขาให้อ่านผิดๆถูกๆครับอย่างเช่นคำว่า S ผมอ่านว่า S หรือ H นี่แหละครับครูก็เลยบอกว่าให้ลองทำมืออย่างนี้ดูแล้วก็ผมก็ลองทำดูนะ S S S จนอ่านได้ครับเอานะ A A ทีนี้ต่อกันนะครับเสียงฟังครูนะ Aเอ๊ปานดูมือครูนะสัญญาณสั้นยาวให้อยู่ที่มือครูนะคะเอาใหม่เอ๊เห็นไหมออกเสียงใหม่นี้เอ๊
H Good excellent เก่งมากสำหรับการสอนของท่านอาจารย์ปทุมพรเนี่ยนะครับก็เรียกว่าน่าสนใจเพราะว่าอาจารย์จะใช้เทคนิคต่างๆเข้ามาช่วยเพื่อทำให้การสอนการออกเสียงในภาษาอังกฤษเนี่ยซึ่งค่อนข้างจะเป็นเรื่องยากแล้วก็เป็นเรื่องที่แม้แต่ครูจะจบเอกภาษาอังกฤษหรือไม่ได้จบมาก็ตามเนี่ยก็มีปัญหาขึ้นได้เรื่องของการออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยต้องพิถีพิถันแล้วก็ต้องมีการหมั่นฝึกอยู่เสมอนะครับเทคนิคที่อาจารย์ได้นำเอามาใช้แล้วก็ได้ทดลองกับลูกศิษย์ซึ่งเป็นเด็กชั้นป.6ดังนั้นการเรียนการออกเสียงเนี่ยถ้าทำให้ดีที่สุดก็ก่อนช่วง puberty period ก็คือก่อนที่เด็กจะเปลี่ยนเป็นเด็กว่าจะเป็นนายหรือนางสาวเพราะเริ่มช่วงนี้เข้าสู่วัยหนุ่มสาวอวัยวะในการออกเสียงมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นดังนั้นการออกเสียงบางเสียงที่มันเป็นปัญหาก็อาจจะทำได้ไม่ดีนักเรียนเนี่ยเมื่อเขารู้จักอ่านคำอ่านประโยคได้ถูกต้อง pronounce คำพวกนั้นถูกต้องแล้วทีนี้ถ้าการอ่านภาษาอังกฤษเนี่ยหรือพูดภาษาอังกฤษให้เพราะมันจะต้องมีintonation มีการเสียงสูงเสียงต่ำมีการ linking sound เชื่อมคำนะคะให้มันเป็นธรรมชาตินะคะนักเรียนดูสังเกตที่ตัว the last letter ของคำแรกกับตัวขึ้นต้น the first letter ของ second words นักเรียนสังเกตเห็นยังไงคะอันนี้มีตัวอะไรมีตัว x กับ a n กับ a n กับ o t กับ o คำที่ตัวThe first letter ของ second word เนี่ยมันขึ้นต้นด้วยอะไรหมดเลย A A O O E O M A ขึ้นต้นด้วยอะไรหมดสระ vowel sound ใช่ไหมคะ vowel ใช่ไหมคือเสียงสระตัวหน้าจะเป็น consonant เป็นพยัญชนะต้นเพราะนั้นเวลาออกเสียงนี่เสียงมันจะเชื่อมกันนักเรียนลองออกซิอันนี้อ่านว่าน่าจะอ่านว่าอะไร is เอาใหม่นะคะ is aIsa. ไม่อ่านว่า is อ่ะนะคะ isa 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 แล้วคำนี้อ่านว่า away แต่ไม่อ่านว่า run away อ่านว่า run away run away นั่นเลยอย่าลืมเสียง run away run away run away turn off turn off ไม่อ่านว่า turn off นะไม่อ่านว่า turn off อ่านว่า turn offTurn off. Isa. Run away. Run away. Turn off. Turn off. Front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  off. Weekend. 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 Lots of.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  Look round. 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 นะคะบางครั้งในประโยคเนี่ยจะมีทั้งต้องใช้เน้น final sound มี linking sound ด้วยนะเพราะนั้นประโยคมันจะยาวบางทีถ้าเขาใจจดจ่ออยู่ที่ตัวการออกเสียงตัวของคำแต่ละคำเนี่ยมากเกินไปเนี่ยเขาก็จะไม่จำอ่านไม่ได้ทุกคำเพราะฉะนั้นครูก็เลยใช้เทคนิคของ back chaining เข้ามาก็คืออ่านย้อนกลับหลัง alive 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 arrive alive they arriveThey arrive. They arrive. They arrive. When they arrive. Weekend. Weekend. This weekend. This weekend. On this weekend. On this weekend. Recycle. Recycle. First off the room. Front of the room. The teacher stand at the front of the room.The teacher stands at the front of the room. Oh, excellent! เก่งมากเลยนะโอ้ฝรั่งนี่มันช่วยคุณครูได้แล้วเนี่ยโอ้โหเก่งมากเลยเรียนห้องนี้สิ่งหนึ่งที่จะช่วยคุณครูที่จะไม่กล้าออกเสียงเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งก็คือฟังเพลงภาษาอังกฤษนะคะเพลงที่เราชอบสไตล์ที่เราชอบนะคะแล้วเราก็พยายามหาเนื้อเพลงมาดูซิว่าเสียงที่เขาออกเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเราก็ออกเสียงตามร้องตามนะคะพอเราร้องตามเนี่ยในเพลงภาษาอังกฤษทุกเพลงเนี่ยมันจะมี linking sound มีอะไรอยู่ครบทุกอย่างแล้ว final sound เนี่ยเราฝึกเรียนแบบให้เหมือนเขาก็บอกว่าถ้าเราดัจจริตเนี่ยเราก็จะพูดภาษาอังกฤษได้ดีแต่ไม่ใช่ดัจจริตนะไม่ได้ดัดให้มันแต่ว่าดัจจริตด้านของเสียง
ให้มันเป็นเหมือนกับเจ้าของภาษาเนี่ยมันก็จะช่วยได้